ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากเฉินเซียงบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรดวงใหม่ได้สำเร็จเขาก็พากงไปเหอออกไปล่าอสูรร้ายทันทีภายในหอคอยปีศาจเร้นลับเต็มไปด้วยอสูรร้ายพวกมันถูกนำเข้ามาโดยวัตจักรและมิติเวลาหลายๆแห่งโดยพวกมีการนำเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆเป็นผลให้จำนวนอสูรร้ายในหอคอยปีศาจเร้นลับไม่มีทางสิ้นสุดเฉินเซียงทดสอบความแข็งแกร่งของตนหลังจากทะลวงระดับก่อนจะพบว่าเขาสามารถเอาชนะอสูรร้ายระดับ4ได้ไม่ยากเย็นนักอย่างไรก็ตามหากเฉินเซียงไม่พึ่งพาอาวุธหรืออุปกรณ์เทพเขาจะไม่สามารถเอาชนะกงไปเหอได้ซึ่งนางถือเป็นอสูรร้ายที่ทรงพลังอันดับต้นๆของด่านทดสอบชั้นที่4ก่อนจะขึ้นไปยังชั้นที่5กงไปเหอนำพาเฉินเซียงไปจัดการกับศัตรูของนางและนั่นก็คือพี่ใหญ่หมาป่าของอาวุโสหนูและอาวุโสอินทรีพี่ใหญ่หมาป่าเคยเป็นสมาชิกนิกายหลิงเซียนในอดีตชายคนนี้มีความขัดแย้งกับกงไปเหออย่างรุนแรงดังนั้นกงไปเหอจึงต้องการสสางความเกลียดชังก่อนที่จะไปยังชั้นที่5กงไปเหอบุกมาหาพี่ใหญ่หมาป่าถึงถิ่นก่อนจะเริ่มการต่อสู้อันดุเดือดบ้าคลั่งการต่อสู้ระหว่างกงไปเหอและพี่ใหญ่หมาป่ากินเวลานานหลายชั่วยามก่อนจะตัดสินแพ้ชนะและเป็นกงไปเหอที่ปลิดชีพพี่ใหญ่หมาป่าพร้อมได้รับแก่นอสูรหลังจากที่เฉินเซียงกับกงไปเหอออกล่าอสูรร้ายและรวบรวมแก่นอสูรระดับ4ได้กว่า100ดวงทั้งสองก็พากันเดินทางไปยังเมืองประจำด่านทดสอบณท้องพระโรงรับชมการแข่งขันยามนี้หลายๆคนเดินออกไปสูดอากาศทางด้านนอกเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นสิ่งใดมาเป็นเวลานานมากทางด้านของต้าหลิงซู่และต้าไม่เทียนพวกนางยังคงอยู่ในห้องรับรองของมหาบรรพการหลงตามเดิมทว่ามหาบรรพการหลงจากไปแล้วเนื่องจากชายชราผู้นี้ขาดการติดต่อกับสาวกของตนขณะที่หลายๆคนกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายภาพของเฉินเซียงก็ปรากฏขึ้นในเมืองประจำด่านทดสอบชั้นที่4ในที่สุดหมาป่าเดียวดายเหยาเทียนก็มีการเคลื่อนไหวโดยกำลังเข้าสู่สถานที่กลั่นปรุงยาต้าไม่เทียนและต้าหลิงซู่รู้สึกยินดีไม่น้อยแม้พวกนางไม่ได้ขาดการติดต่อกับเฉินเซียงแต่พวกนางก็ไม่ได้เห็นหน้าเฉินเซียงมานานมากแล้วปัจจุบันเฉินเซียงส่งตัวกงไปเหอเข้าสู่อุปกรณ์จัดเก็บจึงไม่มีใครรู้ว่าเขามีผู้ช่วยรายใหม่หลังจากมองเห็นเฉินเซียงปรากฏตัวผู้คนที่ยังอยู่ในท้องพระโรงใหญ่ก็เริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของเขาท้ายที่สุดเขาเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันที่นำหน้าคนอื่นๆมาตลอดแต่ปัจจุบันเขาล่าหลังผู้เข้าแข่งขันหลายกลุ่มแล้วเฉินเซียงลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรจนแล้วเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ได้ติดต่อกับต้าหลิงซู่และต้าไม่เทียนเพื่อสั่งลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าหลังจากเฉินเซียงขึ้นไปยังด่านทดสอบชั้นที่5พวกเขาจะยังสามารถติดต่อกันได้อีกหรือไม่ต้าหลิงซู่และต้าไม่เทียนย้ำเตือนเฉินเซียงในสิ่งต่างๆก่อนจะเฝ้าดูเฉินเซียงก้าวเข้าสู่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายและหายตัวไปในที่สุดเมื่อเฉินเซียงเปิดตัวข่ายพลังเคลื่อนย้ายตัวเขากลับถูกหยุดเอาไว้ในอุโมงค์มิติก่อนจะได้เห็นยี่กวงถิงปรากฏตัวขึ้นน้องชายเฉินข้าขอเวลาเจ้าสักครู่ยี่กวงถิงกล่าวข้าดักรอเจ้ามาหลายวันแล้วโดยมีเรื่องสำคัญต้องบอกกับเจ้าเชิญพี่ชายยี่พูดมาได้เฉินเซียงพยักหน้ายี่กวงถิงต้องใช้พลังอย่างมากในการหยุดเฉินเซียงไว้ในอุโมงค์มิติซึ่งจะเห็นได้ว่าเขามีเรื่องสำคัญจริงๆเมื่อเจ้าไปถึงชั้นที่5เจ้าจะสูญเสียการติดต่อกับโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ยี่กวงถิงกล่าวแม้แต่พวกเราวิหารการเวลาก็ยังไม่สามารถสร้างช่องทางติดต่อในสถานที่นั้นได้เข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้ายามนี้เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะดูเหมือนสถานการณ์ของด่านทดสอบชั้นที่5จะมีความเลวร้ายกว่าที่คาดคิดยี่กวงถิงกล่าวต่อไปกว่าด่านทดสอบชั้นที่5มีห้วงเวลาแตกต่างกับโลกภายนอก100ปีของที่นั่นจะเทียบเท่ากับ1วันทางด้านนอกห้วงมิติมีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นเชียวหรือเฉินเซียงอุทานอย่างตกใจใช่ฉะนั้นการสื่อสารกับโลกภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ทำให้ได้ยากมากยี่กวงถึงพยักหน้านอกจากนี้การใช้งานอาวุธและอุปกรณ์เวทยังถือเป็นข้อห้ามการฝ่าฝืนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากโดยจะได้ถูกหอคอยปีศาจเร้นลับลงทันหอคอยปีศาจเร้นลับลงทันเฉินเซียงขมวดคิ้วมันเป็นหอคอยผีสิงไปแล้วหรือไงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบันพวกเราสูญเสียการควบคุมแล้วยี่กวงถิงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้วิหารการเวลาไม่สามารถคิดหาวิธีควบคุมหอคอยนี้ได้เว้นเสียแต่จะทำการทำลายล้างแต่นั่นจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวิหารซึ่งพวกเราไม่อาจยอมรับได้ตลอดมาเฉินเซียงมักรู้สึกว่าหอคอยปีศาจเร้นลับมีความผิดปกติแต่เขาไม่คาดหวังว่ามันจะอยู่เหนือการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาเช่นนี้
ยามนี้ยังไม่สายที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกับวิหารการเวลายี่กวงถิงกล่าวแต่เจ้าควรตระหนักได้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วข้าขอปฏิเสธเฉินเซียงกล่าวอย่างแน่วแน่เข้าใจแล้วข้าหวังว่าในอนาคตพวกเราจะไม่กลายเป็นศัตรูกันอย่างไรแล้วข้าขออวยพรให้เจ้ากับกงไปเหออยู่รอดปลอดภัยยี่กวงถิงกล่าวเขารู้ว่ากงไปเหออยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บของเฉินเซียงขอบคุณสำหรับคำอวยพรเฉินเซียงประสานฝ่ามือคารวะจิงสิพี่ชายยี่หากไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปข้าก็อยากจะรบกวนให้ท่านช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยของตระกูลเฉินและดาวปีศาจวิญญาณของอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว๋อดาวเคราะห์พวกนั้นเป็นอย่างไรพวกมันสำคัญอย่างไรหรือยี่กวงถิงถามอย่างไม่รู้ดาวเคราะห์พวกนั้นเป็นที่ตั้งของครอบครัวข้าและสหายของข้าขาดการติดต่อกับพวกเขาเพราะดาวเคราะห์ทั้งสองถูกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลานำพาไปเฉินเซียงกล่าวเดิมทีดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่ในวัตจักรท้าพิภพวัตจักรท้าพิภพยี่กวงถิงค่อนข้างตกใจแท้จริงแล้วเจ้ามาจากวัตจักรท้าพิภพอย่างนั้นหรือใช่เฉินเซียงพยักหน้าข้าเป็นคนของวัตจักรท้าพิภพมีหน้าเล่าเอาเถอะข้าจะช่วยเจ้าตรวจสอบเรื่องนี้ยี่กวงถิงพยักหน้าพวกเราจะคุยเรื่องนี้ในการพบกันครั้งหน้าข้ายังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับวัตจักรท้าพิภพและข้าต้องการสอบถามกับเจ้าเฉินเซียงพยักหน้าขอบคุณพี่ชายยี่ที่ช่วยเหลือรักษาตัวด้วยหลังจากพูดจบยี่กวงถิงก็หายตัวในฉับพลันเฉินเซียงถูกเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิดและเพียงไม่นานเขาก็ปรากฏตัวบนท้องฟ้าของด่านทดสอบชั้นที่ 5ทันทีที่เขาปรากฏตัวขึ้นก็ได้มีลูกพลางสายฟ้านับร้อยฟาดผ่าเข้ามาให้ตายเถอะเฉินเซียงสบถเสียงดังเขาปลดปล่อยพลังมิติปิดล้อมรอบตัวเพื่อป้องกันเมื่อตั้งหลักได้เขาก็รีบทะยานลงไปยังภาคพื้นเบื้องล่างอย่างรวดเร็วหลังจากมาถึงด้านล่างเขาก็ส่งตัวกงไปเหอออกมาอย่าบอกนะว่าที่นี่คือชั้นที่5มันเลวร้ายกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัดกงไปเหอกล่าวขณะที่หันมองไปรอบๆท้องฟ้าของที่นี่เป็นสีแดงเข้มขณะที่มีแสงกระพริบจากฟ้าแลบหักอยู่ด้านบนท้องฟ้าก็จะถูกสายฟ้าฟาดผ่าอย่างบ้าคลั่งสายฟ้าที่ด้านบนมีพลังรุนแรงมากถ้าเฉินเซียงไม่มีการป้องกันที่ดีเมื่อครู่เขาจะต้องถูกสายฟ้าฟาดผ่าแทบปางตายนอกจากนี้เฉินเซียงยังมองเห็นกระแสวังวนสีแดงจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏอยู่ทั่วสถานที่หากเฉียดเข้าไปใกล้ก็จะต้องถูกสูบเข้าไปด้านในซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเช่นไรตรงนั้นปลอดภัยหรือไม่เฉินเซียงมองไปรอบๆก็พบเห็นซากปรักหักพังจำนวนมากเขาคว้าไหล่กงไปเหอนำพานางทะลุมิติไปยังตำแหน่งซากหักพังแต่หลังจากปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจึงมองเห็นกระแสวังวนขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ซากหักพังเสียงคำรามดังก้องทันใดนั้นอสูรร้ายขนาดมหึมาจึงกระโดดออกมาจากกระแสวังวนด้านล่างนรกแตกหรือไงฟ้าเฉินเซียงตกใจเป็นอย่างมากใครจะคิดกันเหรอว่ามันจะมีอสูรร้ายขนาดใหญ่กระโจนออกมาอย่างกระทันหันด้วยการที่กงไปเหอเคยอยู่ในชั้นที่5มาก่อนดังนั้นนางจึงพอจะคาดการถึงอันตรายได้แม้ว่าด่านทดสอบชั้นที่5จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ตามทีนอกจากนี้สัญชาตญาณระวังภัยของนางทำงานได้เป็นอย่างดีและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้นางสามารถเอาตัวรอดจากอันตรายได้ก่อนที่อสูรร้ายขนาดมือหมาจะได้เคลื่อนไหวจู่โจมกงไปเหอฉุดแขนเฉินเซียงและพาเขาเหาะทะยานอย่างรวดเร็วนางรักษาระดับความสูงในการเหาะทะยานเอาไว้โดยไม่ให้ตกเป็นเป้าโจมตีของสายฟ้าด้านบนพี่สาวกระเรียนพวกเรากำลังจะไปใดหรือเฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่รู้เหมือนกันกงไปเหอกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมพวกเราจำเป็นต้องหาที่ตั้งหลักแต่ข้าไม่รู้ว่ามันจะมีสถานที่ปลอดภัยหรือไม่กงไปเหอพอจะคาดเดาถึงอันตรายที่ซ่อนเร้นได้บ้างทว่าเฉินเซียงไม่สามารถคาดเดาได้เลยและถึงแม้เขาจะพยายามตรวจจับด้วยการปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แต่มันก็ไม่ช่วยให้ค้นพบอะไรที่นี่มีอันตรายอยู่ทุกคนแห่งอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวเขามองขึ้นไปยังกระแสวังวนบนท้องฟ้าก็รู้ว่ามันอาจมีอันตรายยิ่งกว่ากระแสวังวนด้านล่างใช่กงไปเหอพยักหน้านางไม่ได้พูดอะไรมากเพราะกำลังใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการระวังภัยระหว่างนั้นเฉินเซียงก็นึกถึงเมืองประจำเมืองด่านทดสอบเพราะมันควรเป็นสถานที่ปลอดภัยให้พวกเขาตั้งหลัก
เขานำแผ่นหยกออกมากำหนดทิศทางของเมืองประจำด่านทดสอบแต่ทว่ามันกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือจะเป็นไปได้ว่าไม่มีเมืองประจำด่านทดสอบชั้นที่5หากเป็นเช่นนั้นจริงผู้เข้าแข่งขันจะขึ้นไปยังชั้นที่6ได้อย่างไรไม่เรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยเฉินเซียงพึมพำกับตนเองมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือกงไปเหอกล่าวถามแผ่นหยกประจำตัวของข้าควรจะกำหนดทิศทางของเมืองประจำด่านทดสอบได้ซึ่งที่นั่นจะเป็นที่พักพิงให้พวกเราเฉินเซียงกล่าวแต่ตอนนี้แผ่นหยกของข้าไม่มีการตอบสนองถึงเมืองประจำด่านทดสอบอืมมุมเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับวิหารการเวลากงไปเหอขมวดคิ้วขบคิดบางทีแค่ยอมรับข้อเสนอของพวกนั้นมันก็อาจทำให้พวกเรารู้ตำแหน่งของเมืองประจำด่านทดสอบถ้าเป็นแบบนั้นวิหารการเวลาก็ระยังอายเกินไปเฉินเซียงกล่าวหากหาเมืองประจำด่านทดสอบไม่พบพวกเราก็ไม่สามารถไปยังด่านทดสอบชั้นถัดไปได้ข้าคิดว่าตราบใดที่เมืองประจำด่านทดสอบยังคงอยู่พวกเราก็จะหามันพบได้อย่างแน่นอนกงไปเหอกล่าวชั้นที่5ไม่ได้กว้างใหญ่เกินไปและหากมันยังมีขนาดเท่าเดิมข้าก็ควรพาเจ้าค้นหาเมืองประจำด่านทดสอบจนพบหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงพยักหน้าข้าต้องไปถึงชั้นสุดท้ายให้ได้วิหารการเวลาปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไม่เป็นธรรมข้าจะต้องทำให้พวกมันได้รับบทเรียนบ้างเดิมทีแผ่นหยกประจำตัวผู้เข้าแข่งขันจะสามารถใช้ระบุทิศทางของเมืองประจำด่านทดสอบได้แต่ปัจจุบันแผ่นหยกสูญเสียความสามารถนั้นไปซึ่งกงไปเหอสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดจากปรับแก้ของผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาเฉินเซียงมองว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยเพราะต่อให้สถานการณ์ของการแข่งขันในหอคอยปีศาจเร้นลับจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่แผ่นหยกประจำตัวผู้เข้าแข่งขันก็สมควรทำงานได้เหมือนเดิมยิ่งเฉินเซียงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกชิงชังวิหารการเวลามากขึ้นเท่านั้นละแวกนี้ไม่มีสถานที่ปลอดภัยบ้างเลยหรือเฉินเซียงกล่าวถามเขาถูกกงไปเหอนำพาทยานมาสักพักแล้วและเขาไม่ต้องการหอทยานไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายกงไปเหอกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมปัจจุบันนางยังไม่คลายการแวดระวังพี่สาวกระเรียนเจ้าระแวงเกินไปหรือเปล่าเฉินเซียงถามบางทีมันอาจไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เจ้าคิดก็ได้มันอันตรายมากจริงๆกงไปเหอกล่าวเจ้าต้องเชื่อข้าเฉินเซียงมองลงไปภาคพื้นเบื้องล่างก็กล่าวว่าข้าใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบพื้นที่ด้านล่างตรงแผ่นดินที่เป็นสีเหลืองก็ไม่ได้ค้นพบการเคลื่อนไหวใดๆข้าคิดว่ามันควรจะปลอดภัยเจ้าอยากจะลองลงไปดูงั้นหรือกงไปเหอถามแน่นอนเฉินเซียงพยักหน้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าที่จริงแล้วข้าเองก็มีสัญชาตญาณระวังภัยที่ดีเยี่ยมฉะนั้นข้างล่างนั่นไม่ควรมีอันตรายพวกเราหยุดพักกันก่อนเถอะก็ได้กงไปเหอไม่อยากขัดนางพาเฉินเซียงร่อนต่ำแต่ก็ยังไม่ผ่อนคลายการระวังตัวข้าคิดว่าข้างล่างควรมีอันตรายฉะนั้นเจ้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อทุกๆสถานการณ์เฉินเซียงกล่าวรับครู่ต่อมาทั้งสองก็ลงจอดบนผืนแผ่นดินที่เป็นสีเหลืองเจ้าเห็นไหมว่ามันปลอดภัยเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวกระเรียนข้าคิดว่าจะระแวงทางนั้นกงไปเห่เร่งตะโกนพร้อมกับกระชากตัวเฉินเซียงและหอทยานด้วยความรวดเร็วสายอสุนีบาตอันน่าสะพรึงฟาดประดังลงยังตำแหน่งเดิมของทั้งสองและมันยังสายอสุนีบาตเส้นอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนไล่ฟาดพวกเขามาอย่างบ้าคลั่งมากงไปเหอแค่นเสียงปลดปล่อยปราณพลังรูปนกกระเรียนปกคลุมร่างกายของตนและเฉินเซียงเป็นการป้องกันพลังสายอสุนีบาตเหล่านั้นก่อนที่เฉินเซียงจะทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดได้กงไปเหอก็พาเขาหอทยานมาไกลแล้วเฉินเซียงหันกลับไปมองทางด้านหลังก็เห็นว่าผืนแผ่นดินสีเหลืองตรงตำแหน่งที่พวกเขาลงจอดเมื่อครู่ยามนี้มันกลายเป็นหลุมลึกและมีบางอย่างที่เป็นสีดำกำลังเคลื่อนตัวออกมาสิ่งนั้นคืออะไรเฉินเซียงถามอย่างตกใจข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆคือหากพวกเราออกมาช้ากว่านี้พวกเราจะต้องถูกสิ่งนั้นเล่นงานอย่างแน่นอนกงไปเหอกล่าวด้วยการเคลื่อนที่ออกห่างอย่างรวดเร็วก็ทำให้เฉินเซียงไม่สามารถสังเกตได้ว่าสิ่งแปลกประหลาดนั่นคืออะไรอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกับสายฟ้าคลั่งที่ฟาดผ่าบางทีการไม่รีบหลบหนีออกมาก็อาจทำให้เขาตกตายก่อนที่จะได้รู้ว่ามันคือสิ่งใด
ขณะที่กงไปเหาะทะยานอย่างต่อเนื่องเฉินเซียงก็มองดูภาคพื้นเบื้องล่างก่อนจะสังเกตเห็นหลุมลึกอยู่มากมายลักษณะของมันเป็นหลุมอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะของบางสิ่งสำหรับการอยู่บนชั้นที่5มันไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าสิ่งใดโจมตีเจ้าแต่หากเจ้าอยากรู้ก็จำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอมิฉะนั้นเจ้าจะไม่มีโอกาสหลบหนีออกมากงไปเหอกล่าวนี่เป็นกฎของการเอาตัวรอดในสมัยอดีตและมันยังคงใช้กับปัจจุบันได้เฉินเซียงไม่กล่าวอะไรเพราะกงไปเหอพูดถูกทุกอย่างการพาเจ้าออกบินไปเรื่อยๆแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่รับรองความปลอดภัยได้มากที่สุดในปัจจุบันกงไปเหอกล่าวอย่างไรก็ตามพวกเรายังไม่เคยเผชิญกับสิ่งที่มาจากชั้นที่6และชั้นที่7เดิมกงไปเหอยังคงเหาะทะยานไปอย่างแวดระวังนับว่าโชคดีที่นางเป็นอสูรวิหกดังนั้นการเหาะทะยานต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงไม่ได้บริโภคพลังงานมากนักยามนี้เฉินเซียงกำลังขบคิดว่าพวกเขาไม่ควรจะเหาะทะยานแบบนี้ไปตลอดเพราะมันมีโอกาสพาพวกเขาไปพบกับอันตรายร้ายแรงสิ่งที่มาจากด่านทดสอบชั้นที่6และชั้นที่7ของเดิมสมควรมีอันตรายร้ายแรงกว่าชั้นที่5ของเดิมหากพวกเขาบังเอิญชนเข้ากับสิ่งเหล่านั้นพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดพี่ใหญ่บางทีพลังจากสายสัมพันธ์วิธีอธิออนที่ท่านเพิ่งบ่มเพาะขึ้นมาอาจจะช่วยท่านในเรื่องนี้ได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่าลืมว่าพลังตัวแปรในแต่ละระดับล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันจริงด้วยเฉินเซียงกล่าวพลังจากสายสัมพันธ์วิถีอสูรจะต้องสร้างข้อได้เปรียบบนชั้นที่5ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเฉินเซียงมีความมั่นใจว่าสายสัมพันธ์วิถีอสูรที่บ่มเพาะขึ้นมาจะต้องช่วยเหลือเขาได้มากอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ